นาทีครับสุพรรณบุรี FC ครับจับในแดนกลางครับเอาครับทะลุช่องมาครับพิพัฒน์ต้นกัญญานี่ครับแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับสุพรรณบุรี FC ครับทำประตูแรกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับนี่ครับประเดิมได้สุดจอลินจอนครับอีกครั้งหนึ่งเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรก2นาทีนะครับเปิดขึ้นมาแล้วซ้ำอีกทีเรียบร้อยเลยครับเป็นประตูครับคนเดิมนะครับโอ้โหพิพัฒน์ต้นกัญญาครับแต่ของกองหลังศรีราชาครับสุดท้ายแล้วก็เป็นไปได้นะครับปัดทิ้งไปครับประสิทธิ์ร่วมศาลาและก็หมดเวลาการแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรี FC ครับมาเดิม2คะแนนแรกนะครับในศึกของลีกของศรีราชาซูซูกิ FC ไปนะครับ2ประตูต่อ0ได้ประตูจากพิพัฒน์ต้นกัญญา